ไปแม่ฮ่องสอนมาไงบ้างตามรอยพี่ยับอ่ะอ๋อใช่ค่ะก็ฟาร์มที่เชียงใหม่อยู่แม่ริมนะคะอยู่แม่ริมซึ่งใกล้มากๆเลยค่ะก็จริงๆหนูขึ้นเชียงใหม่อยู่แล้วค่ะมีแพลนว่าจะขึ้นไปกับครูที่เคยเรียนที่ Regents ค่ะแล้วก็ขึ้นไปดูโรงเรียนที่ปกติหนูกับคุณแม่ก็จะทำโรงเรียนที่อยู่บนดอยแล้วก็พอดีเห็นรูปที่พี่อั้มลงก็เลยแพลนเลยค่ะว่าอุ้ยน้ำมากันเลยครูค่ะมันขึ้นตอนเช้าอะค่ะจะไปถ่ายรูปเป็นไงบ้างหลังจากที่ได้ไปเจอบรรยากาศสวยมากเลยนะคะก็เป็นแบบไอเดียที่ดีค่ะมันสุดหูสุดตาดีค่ะแบบน่าจะแบบเกือบ70แถวเลยมั้งคะที่เป็นดอกไม้ซึ่งถ่ายรูปแล้วมันสวยอ่ะเอาจริงๆนะคะมันประดับ IG ให้ IG ดูดีอะค่ะจริงๆพอเรากับพี่อ้ําไปอาจจะทําให้ที่นั่นแตกเลยก็ได้นะแน่นอนค่ะเชื่อว่าต้องมีคนอื่นที่เหมือนหนูคือรูปสวยพี่อ้ําสวยเราก็เลยอยากไปด้วยพี่อ้ํามาคอมเมนต์ใน IG เราด้วยดีต่อใจมากเลยค่ะหรือว่ามีชั้นคอมพลีทไม่ใช่คอมพลีทค่ะสวยค่ะสวยจริงๆค่ะอยากไปเที่ยวก็ลองไปดูกันอย่างวินาทีแรกที่เราได้เห็นพุ่งดอกไม้ที่เราแบบตั้งใจอยากจะไปดูมันเป็นยังไงอ่ะย่าคือมันร้อนมากด้วยค่ะมันร้อนมากแต่ว่าคือรูปออกมาสวยทุกรูปเลยค่ะจริงๆค่ะแบบสวยหมดเลยก็เลยคุ้มแทนเลยเรียกว่าตั้งใจไปสต็อกรูปเลยใช่ค่ะเตรียมช่างภาพไปดูมีไว้แล้วเหมือนแบบพี่ออสเชียงใหม่เป็นคนที่จะชวนพี่ณเดชน์ไปสักทีมั้ยฮะหนูว่าพี่ณเดชน์ต้องชวนนักแก้วไปด้วยค่ะจังน่าจะต้องชอบมากๆรู้สึกว่าบรรยากาศเป็นใจบรรยากาศเป็นใจมั้ยคะเป็นใจนะคะแบบหัวจะแตกมันร้อนมากจริงๆแต่ว่ามันสวยมันสวยคิดว่าถ้าเกิดพี่ณเดชน์ไปคงจะสวยกว่าดอกไม้เขาสวยกันเลยย่าสถานที่นั้นมันกว้างขวางพอรองรับคนจำนวนเยอะๆที่จะไปได้ไหมย่าหนูไม่รู้ค่ะว่าเหมือนเขาน่าจะมีซิสเต็มมั้งคะเหมือนแบบได้วันละ200คนอะไรประมาณนี้ค่ะหนูไม่แน่ใจต้องไปดูน่าจะประมาณนั้นจริงมันเหมือนกับถ้าเกิดเราไปแล้วมันเป็นการคัดจุดการท่องเที่ยวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆย่าที่นี่สุดไปบ้างดีใจนะคะก็น่าจะควรไปดูค่ะเพราะว่าทุกซีซันมันจะดอกไม้น่าจะไม่เหมือนกันตามอากาศเมื่อกี้พูดถึงโรงเรียนที่ว่าอยากไปทำบุญเป็นโรงเรียนอะไรยังไงที่จะก็จริงๆที่หนูจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นผอ.หรือว่าสำนักเขตที่เป็นโรงเรียนแถวแม่ฮ่องสอนนะคะที่เขาคอยช่วยดูว่าโรงเรียนไหนขาดแคลนแล้วว่าต้องการความช่วยเหลือที่แบบว่างบเขาเกินที่เขาได้อะไรเงี้ยที่เขาต้องการค่ะงบที่เขาต้องการเกินกว่าที่เขาได้มาก็กับผอ.อีกหลายท่านก็ขึ้นไปดูโรงเรียนเพื่อที่ไปเช็คว่าถ้าเราเปิดบัญชีเพื่อที่จะบริจาคให้กับตึกนี้เงินที่เราได้จากแฟนคลับมันจะไปทุกที่ทุกทางสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าอยากให้เด็กที่นั้นขาดแคลนอะไรที่ขาดแคลนตอนนี้คือตึกเหมือนนักเรียนเขาเพิ่มขึ้นหมายถึงอาคารเรียนที่อาคารเรียนใช่ค่ะอาคารเรียนเขาต้องการสิ่งที่มันดีขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็40กว่าปีแล้วตึกที่เราจะไปที่เราจะถอนแล้วก็สร้างใหม่ค่ะจะสร้างใหม่เลยเหรอย่าไม่ถึงกับทุบแค่ถอนค่ะเพราะมันเป็นไม้ซึ่งผอ.เขาก็ท่านก็ชอบบอกว่าความเย็นที่ไม้มันแบบว่าให้นักเรียนได้ค่ะก็จะเก็บเป็นบางส่วนแล้วก็เหมือนวันนี้น่าจะเพิ่งได้งบประมาณที่เขาต้องการก็ไม่อีกไม่กี่วันน่าจะเปิดบัญชีอย่างอันนี้ร่วมกับใครไหมคะย่าอันนี้ไม่ได้ร่วมกับใครค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบโปรเจกต์ที่หนูทำมาตั้งแต่อยู่แบบไฮสคูลค่ะเด็กๆเดี๋ยวเขาแบบมีอาคารใหม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างหนูว่าน่าจะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นตึกสำหรับอนุบาลซึ่งก็มีแต่เด็กๆแต่ว่าคือมันเป็นตึกที่เขาสร้างทางน้ำไหลซึ่งตึกมันสุดแล้วจริงๆแล้วก็ตึกมันจะมี2ห้องที่ห้องนึงให้เด็กที่อยู่ในชุมชนที่พ่อแม่ต้องออกไปนาไปทำงานแล้วเขายังแบบแบบบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นที่เหมือนเบบี้ซิทแล้วก็อีกห้องนึงคือห้องเรียนเลยก็เขาใช้สอยได้ดีมากๆก็ถึงเวลาที่จะทำให้มันปลอดภัยขึ้นค่ะตอนนี้พวกเราเดินเข้าไปยวบมากเลยค่ะก็เลยแบบถึงเวลาที่ต้องทำใหม่จะเริ่มรับบริจาคอะไรกันยังไงฮะจะเปิดบัญชีเมื่อไหร่ชวนแฟนคลับเหมือนเดิมเนาะชวนแฟนคลับเหมือนเดิมค่ะก็เล็กๆน้อยๆค่ะคือเท่าที่เข้าใจคืองบไม่ได้สูงมากที่เขาต้องการจริงๆอะค่ะ
พราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาก็จะช่วยกันแบบว่าผสมปูนจะช่วยกันทำนู่นทำนี่ค่ะแต่ว่ากว่ามันจะขึ้นไปมันใช้เวลามากหนูเดินทาง8ชั่วโมงโอ้เส้นทางแต่เดินเส้นทางขึ้นไปโรงเรียนลำบากมากลำบากพอสมควรค่ะมันขึ้นสูงค่ะอยู่แม่ฮ่องสอนแม่เสลียงค่ะใช่ค่ะบ้านแม่กองคาเราตั้งใจจะได้เงินบริจาคสักเท่าไหร่ยากจริงๆนะใจเราไม่รู้ค่ะแต่ว่าหนูกับแม่มอนิเตอร์ไว้อยู่แล้วค่ะคือถ้าถึงที่เขาต้องการนะคะซึ่งเหมือนเขายังไม่ได้สรุปอย่างเป็นทางการว่าเขาต้องการเท่าไหร่เราก็จะปิดบัญชีถึงหลักล้านไหมคะอุ้ยไม่รู้ไม่กล้าพูดเดี๋ยวผิดเดี๋ยวหนูจะเขียนอะไรอย่างละเอียดในไอจีให้ดูใช่ใช่ในไอจีต้องการก็ประมาณเท่าไหร่ใช่ถึงเราจะปิดเลยยังมีที่อื่นอีกไหมที่ย่าแบบไปดูมีค่ะวันนั้นหนูไปดูโรงเรียนสองที่แต่ว่าอีกที่นึงเหมือนจะต้องให้วิศวกรเข้าไปดูว่าพื้นที่บนดอยมันกำจัดมากๆค่ะแล้วทุกโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนที่หนูไปดูคือ80โรงเรียนแล้วตึกที่เขาต้องสร้างมันใช้พื้นที่ไม่เหลือเป็นการเป็นตึกที่เขาต้องการเพราะนักเรียนเพิ่มขึ้นหนูเลยบอกว่าเด็กเกิดเพิ่มขึ้นเขาจะไปเรียนกันแล้วห้องไม่พอเรียนที่เราจะสร้างมีความแข็งว่าเสร็จเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้เริ่มปีหน้าค่ะเริ่มปีหน้าแน่นอนค่ะซึ่งอย่างที่บอกค่ะเขากว่าเขาจะผลขึ้นไปมันใช้เวลานานแต่ว่าการสร้างมันจะไม่ได้นานมากแต่ว่ารอให้ได้งบประมาณครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินขึ้นไปอีกทีอันนี้ขนาดเปลี่ยนชื่ออาคารใหม่เป็นที่ย่าหรือไงไม่หรอกค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เขาเลยค่ะใช่ค่ะหลายๆตึกเขาก็แบบว่าตั้งชื่อแบบว่าสบายอุ่นสบายใจอะไรสักอย่างหลายตึกเขาตามความรู้สึกของเด็กๆเรียกว่าเป็นนางฟ้าเดินดินอุ้ยไม่ขนาดนั้นค่ะแค่สำหรับย่ารู้สึกว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแบบเงินทองเรามีแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่มีความรู้มันก็เท่านั้นก็เลยอยากทำโรงเรียนมีความสบายใจส่วนตัวที่ได้ทำด้วยอาญาได้ยินล่าสุดได้ยินกระแสข่าวเรื่องมากับคิมบ้างไหมมีคนฝันว่าสองคนเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยพอได้ยินข่าวเรื่องนี้มั้งไหมญาติหนูว่าไม่เห็นค่ะแต่ว่าเข้าใจค่ะทุกคนเจอซึ่งมันก็จริงๆมันก็ไม่น่ารักค่ะ relationship มันคือคนสองคนเรากลัวไหมว่าจะมาลามปามาอย่างคู่เราบีกันอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วมีค่ะแต่ว่าก็มันอยู่ที่สองคนค่ะ อย่างอื่นที่อยู่รอบข้างเอาจริงๆมันมีทั้งบวกและลบสำหรับย่าค่ะมันก็ทำให้เรายิ่งมั่นใจซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้ไม่ถามอะไรไม่ถามเพื่อนค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นความจริงเป็นยังไงกันแน่อุ้ยรู้เขาแฮปปี้กันมากอยู่แล้วค่ะคู่อ่ะทุกคนแฮปปี้กันคุณอาจจะมองว่าเราทั้งสองคู่อ่ะแข่งกันหวานเลยคุณอาจจะหมั่นไส้อย่างนี้ยากไม่เป็นไรไหมไม่หรอกค่ะเขาก็ต้องยินดีกับคนเขาแต่เราคุยกันนะเชื่อใจกันก็ไม่มีปัญหานะใช่ค่ะเชื่อใจกันก็ไม่มีปัญหาซึ่งคอนเฟิร์มว่าเขาแฮปปี้กันมากๆค่ะแล้วก็อย่างคุณย่าเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยก็เรื่อยๆนะคะก็เรื่อยๆแต่ว่าแบบก็เพลงไม่สนใจก็เดินจะมองข้ามไปดีกว่าเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่จะจริงเลย